ามพี่วัดเขาวันนี้ทั้งพี่หนุ่มทั้งคุณการจอมพลังครับเอาพาผู้เสียหายไปเลยก็ผมว่ามันก็เป็นความชัดเจนของคำพูดของพี่หนุ่มและของคุณการแล้วก็มีบอยผสมไปด้วยเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขายินดีที่จะไปให้เขายินดีที่จะช่วยใครที่ยังเป็นผู้เสียหายและยังไม่ได้ไปแจ้งความก็จะรวมกันไปก็ถือว่าเป็นความชัดเจนอีกกลุ่มหนึ่งผมว่าตอนนี้มันมีหลายกลุ่มเยอะแยะไปหมดนะก็น่าจะเป็นการที่เหมือนกันการเร่งเร้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานเร็วยิ่งขึ้นตอนนี้มันเหมือนกับว่าทุกคนไม่ยอมเงียบแล้วทุกคนเพิ่มพลังในการกดดันครับพี่วัดค่ะแล้วอย่างวันนี้เหมือนมีกระแสข่าวออกมาว่าทางบอสพอเขาจะไปออกรายการอันนี้พี่มองว่ายังไงบ้างถ้าไปจริงนะถ้าไปจริงผมว่าเขาน่าจะมีแบ็คดีหมายความว่าแบ็คของเขาไม่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองและนาทีนี้เพราะว่าน่าจะเป็นแบ็คไม่ใช่แบ็คที่กฎหมายผมว่าแบ็คน่าจะเป็นคนที่อาจจะมีอำนาจหรืออาจจะมี power พอที่จะช่วยเขาได้แล้วเรคคอมเมนต์ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยหนีไม่ได้ถ้าหนีไม่ได้ปั๊บเนี่ยถ้าไปแล้วให้พูดได้ขอบเขตแค่ไหนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ปัญหากันทีหลังผมว่าน่าจะทุเราได้แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไต่ตองกับคนรอบข้างไม่น่าจะเป็นการตัดสินใจไปคนเดียวครับพี่วัดมองว่าช้าไปไหมคะกับการที่เขาตัดสินใจที่จะออกมาพูดทุกอย่างมันช้าไปหมดแล้วเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมมั่นใจแล้วก็คุยกับผู้รู้ว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ในการโดนแชร์ลูกโซ่ 80% เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่จะเป็นแชร์ลูกโซ่ได้คือการได้เงินมาแล้วมีผลประโยชน์ต่อเนื่องโดยที่มีการฝากเก็บสินค้าแล้วถ้าฝากเก็บสินค้าเราพิสูจน์ได้ว่าสินค้าไม่ได้มีตามจำนวนที่มียอดขายจริงอันนี้ยิ่งชัดไปไม่รู้กี่เรื่องมันอาจจะไปถึงการช่อโกงการหลอกลวงแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้โดนแน่ๆนะครับโดนแน่ๆ3ประเด็นนี้ไม่ช่อโกงหลอกลวงแล้วก็ไม่ก็แชร์ลูกโซ่ยังไงก็ผมมั่นใจนะครับอันนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้ผมดูจากองค์รวมแล้วเนี่ยทั้งหมด1ใน3หรืออาจจะ2ใน3หรือจะทั้ง3ประเด็นนี้โดนแน่ครับพี่บอยค่ะอย่างตอนนี้พวกเพจไม่ว่าจะเป็นเพจนิกกี้ที่ค่ะเนาะออกมาพูดบอกว่าอย่างตัวที่เป็นตัวใหญ่ที่ออกในรายการหนกระแสเนี่ยคือคุณเองคุณก็หลอกเข้ามาเหมือนกันอันนี้พี่บอยคิดเห็นยังไงบ้างคะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับผมว่าตอนนี้นะครับมันมีคนมารุมกันเยอะคนที่ออกมาแฉว่าบอสเนี่ยได้เงินไปเยอะเป็นร้อยล้านนู่นนี่นั่นนั่นเนี่ยให้ดาราไปฟ้องพวกบอสแม่ทีมที่เอามาออกผลกระแสผมคิดว่าทั้งหมดอ่ะผิดหมดเลยถ้าจะผิดนะครับแต่ว่าผมกำลังคิดว่าคนที่พยายามจะบ่ายเบี่ยงเนี่ยพยายามจะบิดเบือนเหมือนกับว่าลูกทีมซึ่งเป็นแม่ทีมเนี่ยไปทำเองเพื่อให้หัวเรือใหญ่ดูเหมือนกับว่าอาจจะไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยนะในบางเรื่องบางราวแล้วผมทราบว่าการไปออกทอล์กในรายการโทรทัศน์เนี่ยแม่ทีมเป็นคนจ่ายเงินค่าทอล์กอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าไปเรียกรายการทอล์กทุกรายการซึ่งก็โดนรายการที่ผมสัมภาษณ์อยู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้องเรียกมาดูว่ารับเงินจากใครคือผมว่าดีไอคอนเขาจะมีการตัดเครือข่ายวงจรด้วยการที่ว่าขายของให้ใครเขาอาจจะขายให้จำนวนคนไม่เยอะและใครไปปฏิบัติการคนปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนที่ลงทุนเช่นบอสสมมุตินะฮะยกอย่างบอสสวยไปเรียกคนข้างล่างมาคนละหมื่นเพื่อยิงแอดมันก็อยู่กับบอสสวยหลักฐานในการโอนก็ไปที่บอสสวยบอสสวยไปออกรายการทอล์คโชว์นะฮะก็ไปซื้อกับการตลาดของรายการบอสสวยก็เป็นคนจ่ายมันจะเกิดมิติว่ามันเป็นการกระทําของแต่ละปัจเจกผมว่าเขาพยายามจะบิดไปในองค์กรนี้และคนที่ออกมาพูดเปยๆๆๆๆๆๆๆน่ะคนคนนั้นก็เคยทํางานให้เขาไปสืบให้ดีสิครับเคยไปอบรมด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แปลกหรอกว่าปากเอะอะวอยวายแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วจะพยายามประคองหัวแต่ว่าจะเหวี่ยงท้ายทิ้งซึ่งตอนนี้ทุกคนน่ะจะเหวี่ยงหัวนะฮะคือท้ายเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นผมบอกว่าผิดไหมถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขาทำมันก็ต้องผิดด้วยต่อให้เขามาพูดก่อนแต่ถ้าเขาเป็นคนปฏิบัติชวนคนมาให้สูญเสียเขาก็ผิด
เอาเป็นว่าผิดทั้งขบวนไม่ต้องไปโทษใครทุกขบวนตั้งแต่บอสตัวเล็กจนตัวกลางบอสตัวใหญ่จนถึงเจ้าของยังไงก็ต้องโดนงานนี้โดนเป็นขบวนการแน่นอนพี่บอลครับแล้วตอนล่าสุดเนี่ยก็คือมันเขาเรียกว่าเหมือนได้มีการกล่าวถึงพระเอกอดีตพระเอกฮะที่แบบว่าทำธุรกิจคล้ายๆกันอันนี้พี่บอลพอทราบไหมมาเห็นแล้วครับผมว่าอันเนี้ยพูดตรงๆนะครับว่าธุรกิจเครือข่ายมีเยอะไม่ใช่ธุรกิจของฟลุ๊กหรือไม่ใช่ธุรกิจของคนนู้นคนนี้มันยังมีอีกเอาเป็นว่าผมให้คำจำกัดความไว้เท่ๆถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำเครือข่ายคุณย้อนกลับไปดูเจเนสเจเนสคือบริษัทเครือข่ายที่เป็นเจเนสเป็นบริษัทเครือข่ายที่เป็นสัญชาติต่างประเทศและคนเหล่านี้ได้มีวีรกรรมอยู่ในเจเนสค่อนข้างเยอะแล้วเมื่อขัดคอกันก็แตกวงบานกลายเป็นเครือข่ายบริษัทตัวเองและเจเนสอดีตก็มีดาราที่เป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของประเทศไทยยิ่งใหญ่มากเบอร์หนึ่งเลยเหรอครับก็เบอร์หนึ่งครับค่ะยิ่งใหญ่มากสามารถไปหาข้อมูลกันได้เลยไปพิมพ์หาคำว่าเจเนสสิครับแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายมันต้องเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนบริษัทเร็วตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเป็นบริษัทอะไรนะใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง The Icon เนี่ยเขาอยู่มานานเกินเขาน่าจะอยู่แค่4ปีพอ4ปีปั๊บเขาค่อยๆกลายพันธุ์มันก็จะไม่เกิดเรื่องแดงมากดูจากยอดขายปี65ปี64ยอดขาย 4-5,000 65ยอดลดเหลือ 3,000 กว่า66เหลือ 1,900 เองนะทำไมธุรกิจใหญ่ขึ้นทำไมยอดขายลดลงเพราะเงินที่ได้มามันไม่ได้ขายของเงินที่ได้มาจากการชวนให้เชื่อคนที่ชวนให้เชื่อมันจะหมดปริมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาขึ้นพีคพอเขาลงปั๊บเนี่ยธุรกิจเครือข่ายพอลง1ปีปั๊บเนี่ยเขารู้แล้วปีหน้าลงอีกเขาปิดเลยเขาปิดลอยแพแล้วเขาไปแอบฟอกตัวแล้วไปเปิดแบรนด์ใหม่แต่อันเนี้ยมั่นใจเกินแต่ก็ดีนะครับจะได้เป็นบทเรียนแล้วก็ดาราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามั่นใจกับการที่เขาได้ดาราตัวเต็งแล้วดาราก็อาจจะไปขายฝันเกินอ่ะว่าถ้ามีเขาอยู่ปลอดภัยเส้นสายดีโอ้มีผู้หลักผู้ใหญ่ดูไม่ต้องกลัวฉันใหญ่โตฉันมีคนดูแลก็อาจจะไปขายฝันซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีมานานแต่ว่าเจอเนสเนี่ยเป็นหนึ่งบริษัทผมพูดชื่อได้เลยเป็นบริษัทที่ผมเคยไปในสถานที่อบรมรู้เลยว่าไม่ได้สนใจขายของเลยสนใจแบบล้างสมองเอาเงินมาลงทุนแล้วคนในนั้นก็ไปโตต่อแล้วคนที่รวยจากธุรกิจอย่างเงี้ยคุณพอก็เป็นเจอเนสเป็นรายใหญ่ของเจอเนสเป็นบอสใหญ่คนหนึ่งซึ่งบอสใหญ่คนนี้ก็ทะเลาะกับบอสใหญ่คนที่ตอนนั้นบอสใหญ่คนนั้นก็เป็นเกี่ยวข้องกับนางเอกเบอร์หนึ่งเบอร์ต้นต้นอันเนี้ยจึงไม่ต้องสงสัยว่าถ้าฟลุ๊กกับคนจะทำเนี่ยต้องไปดูไซส์รายรับแล้วก็มีผู้เสียหายไหมถ้าไม่มีผมก็ถือว่ายังอยู่ในกลุ่มที่ควบคุมได้อาจจะเป็นเหมือนขอโทษนะฮะที่ต้องกล่าวไม่ได้บอกว่าดีอาจจะควบคุมได้เช่นพวกแอมเวย์อะไรที่มันยังควบคุมได้มันยังอยู่ในบริบทเป็นธุรกิจอาจจะไม่เหมือนปกติแต่ยังไม่ผิดปกติจนเกินไปแต่ถ้าอย่างพวกอันนี้มันจะผิดปกติเพราะฉะนั้นมันไม่คำนึงถึงสินค้าแล้วเผลอๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดรอปชิปเขามาดรอปชิปก็คือซื้อขายโดยไม่ต้องขนสินค้าอันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่นะครับต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าซื้อแล้วไม่เอาของขายแล้วไม่เอาของถ้ามีสักรายหนึ่งที่ปฏิบัติแบบนี้มันคือแชร์ลูกโซ่ต่อให้มีรายเดียวเพราะฉะนั้นตำรวจต้องเช็คให้ดีผมว่ามันต้องมี5,000 โรงงานไหนผลิต 5,000 ล้านจะโตเท่าไหร่ขนส่งยังไง มันต้องมีถ้ามีปึ้งข้อ1เข้าเพราะไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าปั๊บมันคืออะไรครับพี่วัดค่ะแล้ววันนี้พี่วัดมองว่ารูปการวันนี้มันจะออกมายังไงคะสำหรับร้อนพอที่เขาจะไปออกรายการแล้วเจอผู้เสียหายด้วยผมว่าด้วยความมั่นใจของพออ่ะผมก็เคยคุยกับพอแล้วก็แบ็กอัพของพอเนี่ยเขามั่นใจว่าตอนนี้เขาถูกกระหน่ำเยอะถ้าเขาไปแล้วเขาพยายามมีวิธีการสอดแทรกเขาอาจจะเสมอตัวหรือบวกนิดหน่อยนะครับในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายที่กล้าหาญนะฮะถือว่าเป็นผู้นำแล้วเขาก็คิดว่าเขาน่าจะมีโอกาสพูด
อธิบายบางอย่างที่เขาวางกลยุทธ์ไว้ได้ซึ่งถ้าออกกับพี่หนุ่มมันก็ทำให้คนได้ฟังครั้งเดียวแล้วก็เขาอาจจะมีของเด็ดอะไรบางอย่างก็ได้ใครจะรู้ถ้าแน่จริงวันนี้พอจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องหนึ่งเดี๋ยวต้องเทคไปหาคุณหนุ่มนิดนึงช่วยถามว่ามีนพิชยาการกันตัดถาวรยุรนันท์พมรมนตรีสำหรับคุณถือว่าเป็นอะไรกับบริษัทต้องตอบให้ตรงไปตรงมาตอบให้ตรงนะเจ้าตัวตอบผิดไปผิดมาคุณเป็นเจ้าของคุณต้องตอบให้ตรงและขีดเส้นใต้ไว้คิดให้ดีก่อนตอบการนำข้อมูลเท็จซ้ำซากเข้าสู่ระบบมันก็มากกรรมขึ้นคิดให้ดีเขาเป็นอะไรตอบไปเลยถ้าตอบว่าเป็นพนักงานประจำเป็นลูกจ้างประจำเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทคือ3คนนั้นเตรียมไปวัดกันก่อนไปวัดเลยไปวัดนะไปวัดเลยฮะแล้ววันนี้เดี๋ยวปอยก็จะติดตามด้วยก็โอเคครับเพิ่งจะรู้ไม่นานนี้เองนะครับว่าเขาว่างแล้วครับเมื่อกี้ยังอยู่สอบสวนกลางอยู่เลยนะผมดูจนช้ำมากก็เทคไปสู้ๆๆๆช้ำตอนเย็นก็จะไปออกรายการเดินด่าอ้าวไปไหนไปกันเออเออนะรอติดตามชมว่าอยากจะไปเจอเขาโอ้ไม่ว่างครับจริงๆก็อยากไปแหละแต่ว่าตอนนี้ภารกิจมันก็เยอะแต่เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่จบยังไงก็ไม่จบยังไงก็ไม่จบถ้าตำรวจยังไม่ออกหมายจับหรือถ้าไม่ออกหมายจับก็ต้องเชิญมาให้การส่งสารอันนี้จะเริ่มจบเป็นแม่ตักถ้ายังลอยฟูฟ่องอยู่ตอนนี้มันวุ่นวายทางตำรวจบอกว่ามันมีเอกสารเยอะมันมีเรื่องของผู้เสียหายต่างกลุ่มแต่สำหรับคนเชียร์นะฮะกองเชียร์ก็บอกว่ามันช้าไปนะฮะกลัวว่ามันจะมีการวิ่งเต้นผมบอกเลยนะเรื่องวิ่งเต้นมีแน่นอนแต่ถามว่าใครจะกล้ารับว่ามีเจ้าตัวเขาไม่รับหรอกแต่ถามว่าคนที่แสดงบอกว่าตัวเองมีอิทธิฤทธิ์คิดให้ดีเพราะว่าผบ.ตร.คนใหม่เขาอยากโชว์ผลงานเมื่อเขาเข้ามาคิดให้ดีๆคิดให้ดีๆว่ากล้าเสี่ยงไหมประเภทแบบว่าทำตัวเป็นหมออยากจะรักษาให้คิดค่ารักษาเท่าไหร่อาการแบบนี้ระวังตัวให้ดีถ้ามีอะไรหลุดมาแล้วจับได้ว่าใครไปวัดพร้อมกันเลยนะต้องระวังตัวอย่าเล่นกับระบบคอร์รัปชันในนาทีนี้โดยเฉพาะกับเรื่องนี้ย้ำนะอย่าเล่นเด็ดขาดยังไงคนก็ตามยังไงสื่อก็ลุมยังไงโซเชียลก็ตามยังไงผู้เสียหายเป็นแสนถ้าเล่นปั๊บตายแน่นอนอย่าเล่นหลายคนบอกว่าคุณวัฒน์ไม่กลัวหรอกับเรื่องนี้ที่คุณวัฒน์ออกมาไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่พูดปกติแล้วเราก็มีความรู้สึกปกติที่อยากจะพูดในฐานะที่คนก็เคยรู้จักกันบ้างแล้วก็อยู่ในสังคมค้าขายอยู่ในสังคมที่ใช้ชีวิตปกติก็ไม่อยากให้ต้องเสียเงินกันเยอะแยะรวมๆแล้วมันเยอะหมื่นนะปีหนึ่งหลายพันอ่ะที่ตุดถังก็เป็นหมื่นล้านหมื่นล้านนี่มันไม่ใช่เงินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ใครต้องโง่เสียเงินครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะเร็วกลับไปเร็ว ไม่เป็นไรก็ได้